เข้าตาไปไหนกันครับเนี่ยมาไปวิทยามาครับจากกรุงเทพครับพี่อ๋อครับพี่อ่ะผมมาจากนครสวรรค์ไปกรุงเทพเหมือนกันฮะอ๋อครับครับผมเดินทางปลอดภัยครับโอเคคลิปที่7เพิ่งเริ่มพูดนะวันไหนนั่งนึกอะไรไปหน่อยนะครับตอนนี้น่าจะเลยอยุธยามาแล้วละมั้งเมื่อกี้ถามกลุ่มไบเกอร์กลุ่มน้อยๆนะเมื่อกี้น่าจะเป็น CB อะไรนะอะไรนะอะไรไม่รู้500อ่ะเออนั่นแหละก็เขาบอกว่าเขามาจากอยุธยาแสดงว่าต้องเลยอยุธยามาแล้วนั่นเองคือผมขับผมไม่ได้ดูเลยนะว่าถึงไหนรู้แค่ตรงจุดทางแยกอย่างเดียวนะขับให้เจอนั่นเองตรงนี้มันอะไรเนาะทางแยกหรือเปล่าเนาะดูตรงนะอาจจะเป็นตรงทางแยกตรงบางปะหันนะเรียกบางปะหันป่าววะเรียกไปเรื่อยนะบางปะอินกรุงเทพสะพานกลับรถเอาพยานป้ายหน่อยก็น่าจะแถวไหนไม่รู้มืดด้วยฮะรู้ทางเดียวเราต้องตรงเข้ากรุงเทพเท่านั้นเองวิ่งซ้ายไม่ดีด้วยเจอบอกเขาแอบตดด้วยนะตดซะหน่อยตกใจตัวเองเฮ้ยกูตดแต่เออไปละโอ้โหรถใหญ่เยอะต้องขึ้นขวาจริงๆแล้วมั้งเนี่ยตรงซ้ายช้านะตาช่างแล้วนี่เองโอ้ของยาวครับเราพอต้องรอเมื่อจัดๆนะฟอร์ซ่าไฟถึงจะพอมองเห็นนะครับตอนโพเพนี่แบบโอ้โหเปิดไฟสูงช่วยแล้วยังพอก็พอได้นะคือตอนแรกผมเปิดชิลขับอ่ะมันลมมันเข้าแล้วมันน่ารำคาญนะครับยังไงก็ต้องปิดหมวกครับถึงจะดีที่สุดนะ
ก็เลยต้องรอผ่านช่วงโพเพไปก่อนครับตอนนี้1ทุ่ม35นะครับเราก็จะอัดได้จนถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะแบตถึงจะหมดน่าจะประมาณนั้น2ทุ่ม20แล้วกันถ้ายังไม่ถึงบ้านก็คงต้องเติมแบตอีกรอบนึงแต่หวังว่าน่าจะถึงนะรู้เปล่าวะไม่รู้เหมือนกันอีก1ชั่วโมงอ่ะก็อีกไกลอยู่โขอยู่ถึงตาช่างแล้วเดี๋ยวถึงทางแยกมอเตอร์เวย์แล้วเราก็ข้ามเข้านวะแล้วเนาะแต่นวะถึงบ้านมันครึ่งชั่วโมงนี่หว่าเออมันไม่เยอะเว้ยถ้ารถไม่ติดเนอะแต่ดูแล้วรถน่าจะเยอะอ่ะเตรียมลงกันแล้วฮะตรงนี้โอ้โหหน้ารถติดแล้วนะเป็นทางขึ้นสะพานอ๋อตรงนี้ทางขึ้นสะพานไปนวนครแล้วเนาะโอ้โหรถเริ่มชะลอตัวฮะเพราะเหลือ2เลนโอ้2เลนจริงป่ะวะก็3เลนนะก็อยู่ในริมแล้วกันต้องวิ่งข้างในข้างนอกวะเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะมอเตอร์ไซค์วิ่งข้างในได้บอกว่าเออก็มีมอเตอร์ไซค์วิ่งข้างในนะโอ้โหวิ่งข้างในแล้วมั้งโอ้โหแรงไว้เจ้าถิ่นเพราะวิ่งข้างนอกมันจะติดพวกนี่หรือเปล่าวิ่งนอกแล้วกันไม่รู้เหมือนกันนะมันจะทำให้เราช้าลงมั้งวะกระจกดูก่อนนะดูเส้นทางก่อนครับเขาด้านในรถข้างติดอ่ะวิ่งข้างนอกแล้วกันเนาะแต่ข้างนอกมันก็จะไปได้เรื่อยๆครับมันก็ทำความเร็วไม่ได้แล้วค่อยๆไปแล้วกันครับว่าวิ่งข้างนอกหรือเนาะอย่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวคืออย่างนี้ก็ไม่ไหวนะถ้าขี่เข้ามาแล้วติดอย่างนี้แย่ว่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ตายครับไม่ได้ถึงบ้านหรอกติดอยู่ทางนี้แถวนี้จะมีหรือเปล่านะทางเข้านี่ไงข้างหน้าโอ้ห้ามมอไซค์ครับอย่างเราก็ไม่ไปก็ได้ครับเราขี่ไปค่อยๆไปแล้วกันขอห้ามมอไซค์เข้านะก็หัวคนก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ต้องยอมเสียเวลาหน่อยเนาะค่อยล้อไ
มียูเทิร์นอีกมีทุกอย่างเลยยูเทิร์นแล้วมีคือไม่เข้าใจอ่ะมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้แล้วเนี่ยดูดิแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนี่ทางข้างล่างถ้ามันกว้างแล้วมันดีนะมันก็จะโอเคครับนี่มีทั้งยูเทิร์นมีทั้งรถจอดมีทั้งอะไรไม่รู้ว่าแล้วผมเนี่ยเดินทางมาเหนื่อยกูต้องมาเจออย่างนี้เหรอวะมันใช่เหรอครับแต่ก็ถูกกดไว้ก่อนละคือมันแบบแม่งแย่ว่ะแย่จริงเจอแบบนี้แย่ครับโอ้ยโอ้ยโอ้โหดูทางนี่เหี้ยถ้าแม่งทำทางดีๆก็โอเคอ่ะทางแม่งหมาไม่แดกเลยอ่ะแล้วให้มอเตอร์ไซค์วิ่งข้างนอกเนี่ยนะแต่เราก็ต้องทำตามกฎเนาะจะวิ่งข้างในก็วิ่งได้เพื่อผิดกฎนะมันก็คลิปนี้ก็ตั้งใจว่าจะทำให้ถูกกฎให้มากที่สุดนะโอ้จะรถแรงครับจะรถแรงทางเพิ่มปิกโอ้โหไม่รู้จะบรรยายยังไงทางแบบนี้อย่าคิดโอ้ตะคิวไม่จะกินนี่ครับเดี๋ยวตะคิวกินแขมตะคิวกินแขมละต้องจอดพักมันกินถึงหน้าอกเหี้ยตะคิวกินทำเลยโอ้ยเจ็บแขนเอ้ยตะคิวกินเฉยเลยโอ้ตะคิวจะเกาหลังโอ้ยโอ้ยตะคิวกินทั้งตัวโอ้ยทำไมตะคิวกินแรงขนาดนี้วะแค่เอี้ยวเป็นเกาหลังอ่ะเบ่งออกไปแล้วโอเคครับไปกันต่อนะโอ้ยตะคิวกินโอ้นั่งไม่ได้ฮะนั่งจะกินตรงซี่โครงผมไม่ทนพูดไม่ได้อ่ะมันจุกที่จะตะคิวไปกินดังนั้นแหละน่าจะเป็นเพราะว่าขับรถมานานนะกล้ามเนื้อคงอ่อนล้าสุดๆแล้วแหละตอนนี้ยังกินอยู่ที่ไหปลาร้าด้านหน้าครับเลี้ยงลงมาราวนมนิดๆ นะฮะกับตรงซี่โครงด้านซ้ายซี่ที่ตรงกลางอ่ะเกือบปลายผมไปเกงตรงกระบังลมฮะทำให้ผมหายใจไม่ได้ตะกี้
หแต่วันนี้ก็ใช้ร่างกาย400ตอนนี้วิ่งมาปิดหมวกกันนะตอนนี้วิ่งมา400419.6 กิโลนะครับก็420ไปแหละบวกอีก40ก็เป็น460นะครับแล้วก็อะไรอ่ะตอนนี้ก็ไม่บิดไม่ได้เจ็บตอนนี้จะถึงเสียแล้วแหละน่าจะใกล้แล้วตามพี่วินไปก่อนไหมตอนนี้จะฟิวเจอร์แน่นอนเลยข้อฟิวเจอร์กลับอย่างนี้ดีไหมเนี่ยขอดูระยะทางอ่ะประธานกลับรถชิดซ้ายทางสิทธิ์นครนายกไปเสียเลยหรอวะไปเซียดีกว่าครับอาการเก่งเริ่มลดลงแล้วกล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานมานานนะครับปิดมองกันควันอะไรฮะขอแซงหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวถูกแล้วหรือเปล่าวะกูไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะกรุงเทพอยู่นู่นนี่กูขึ้นสะพานไปไหนเนี่ย ปทุมเนาะไอ้ที่กูกลับปทุมทำไมกูไปปทุมทำไมเนี่ยเดี๋ยวๆไอ้สัตว์มั่วแล้วมึงเฮ้ยเลี้ยวผิดครับทุกทีขึ้นสะพานตรงนี้มันก็ตรงกรุงเทพไม่หรอวะเอาละมาลงตรงนี้นะครับพี่น้องครับโอ้ลงผิดทางเดี๋ยวไปยูเทิร์นนะยูเทิร์นใต้สะพานได้อยู่อ๋อเดี๋ยวเราเข้าทางลัดเดี๋ยวไปข้างหลังเข้าทางลัดเข้าทางลัดตัวผมมีทางไปอยู่ฮะตัวนี่ฮะเดี๋ยวเข้าตรงนี้มันมีซอยนึงแถวนี้เอาเลยซอยนั้นมาแล้วนะเนี่ยซอยนี้ก็ได้เข้าไปเลยไปโอ้ดีนะพอนึกออกขึ้นผิดพอดีนะที่พอยังพอนึกออกว่าจะไปทางไหนต่อโอ้ยอ่านแล้วปทุมไงลืมไปเฮียเราไปทางกรุงเทพไปเสียก็เดี๋ยวพาไปออกไปโน่นฮะเห็นแสงเหลืองๆนะโน่นฮะดูหน้าเยอะไปหน่อยตอนนี้ก็ตัวเริ่มชินชาโอ้เดี๋ยวผิดชีวิตเปลี่ยนนะไอ้เลยก็ดีนะจริงมาอย่างนี้ก็ดีงมล้มติดมาอย่างนี้ก็อ้อมนิดนึงแต่มันก็ได้อยู่นี่ฮะเรามาเลาะคลองตรงหลังตลาดรังสิตนะใช่ไหมเขาเรียกน่าจะตลาดรังสิตหรือเปล่าตรงนี้น่าจะใช่นะเรามาเลาะอย่างนี้เดี๋ยวข้ามสะพานไปแล้วก็ไปยูเทิร์นนะเราจะไปโผล่หน้าเสียครับพอใช่เลยนี่สะพานนี้ที่เราต้องขึ้นนะเดี๋ยวไปหาทางขึ้นก่อนน่าจะต้องอยู่เทินตรงนี้แหละครับนี่เลยอ
ดีนะนิกออกงั้นไม่ติดตรงนอกอีกโอ้เจ็บตูดแล้วครับวันหนึ่งขี่ได้สัก500โลก็หลุมแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อน้ำยามาล้างชุดชุดอะไรนะชุดคัดชุดชุดสายพานชุดข้างครับเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำยามาล้างกันดีกว่าพรุ่งนี้ครับจะล้างให้เอี่ยมเลยเนาะโอเคกลับมาสู่เส้นทางเดิมแล้วตอนนี้เริ่มมีอาการปวดหัวนะครับไม่แน่ใจเป็นอะไรอาจจะเหนื่อยจนความดันขึ้นสูงขึ้นนะฮะวันนี้ไม่ได้กินยาความดันด้วยว่ะช่วงนี้ต้องผมควบคุมน้ำหนักควบคุมไขมันนะเพราะว่ามีไขมันสะสมสูงทำให้มีความดันนะฮะสะสมมานานแล้วแหละความดันเท่านั้นแหละก็เลยเอายามากินนะถ้าวันไหนขึ้นมากๆครับถึงจะกินคือเรายังไม่ได้ไปพบแพทย์อะไรนะแต่เอากินเพื่อรักษาประคองตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปตรวจประจำปีนี่ได้กินยาเยอะแยะแน่นอนแต่ผมไม่ค่อยได้กินของหวานอยู่แล้วนะไม่รู้จะเป็นเบาหวานด้วยหรือเปล่าแต่ผมไม่ค่อยได้กินนะของหวานแหละโอ้เต็มที่ก็น้ำอัดลมแต่ก็ไม่ได้บ่อยครั้งนะนานๆนะครับเหนื่อยจริงๆผมชอบกินน้ำเย็นมากกว่าชื่นใจกว่านะแต่ถ้าอยากให้ชื่นใจสุดๆให้กินน้ำปกติน้ำธรรมดาเลยมันจะหายอยากน้ำครับถ้ากินน้ำเย็นมันจะหิวน้ำเย็นอยู่แล้วแหละไม่หายอยากทีแต่พอกินน้ำธรรมดาเข้าไปก็จะแบบหายอยากเลยพอแล้วเราอิ่มน้ำแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คงเปิดหมวกวิ่งตลอดทางเลยนะก็คงไปสรุปกันที่บ้านเลยนะโอเคผมคงไม่พูดอะไรแล้วเดี๋ยวไปสรุปกันที่บ้านเลยครับเมื่อใกล้ถึงแล้วโอเคก็มาสรุปกันดีกว่าครับวันนี้ก่อนถึงบ้านเนาะก็สรุปแล้วหน่อยว่าวันนี้เราขับไปกันกี่กิโลเมตรนะครับกี่นาทีตอนนี้431กิโลนะครับตีแล้ว432บวกอีก40โลตอนเริ่มแรกที่ลืมกดก็จะเป็น472กิโลนะครับโดยประมาณนะโอเคแล้วก็เปิดหมวกกันอันตาสิ้นเปลืองอยู่ที่31เอ้ย 33.3 เอ้ย 31 เอ้ยถุย 33.1 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันตาสิ้นเปลืองระยะทางทั้งหมดโดยรวมอยู่ที่ 14,461 กิโลนะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่34แล้วก็ไดชาร์จก็13.8 13.9 นะครับ 14.1 โอเคต่อไปก็มาดูเวลานะครับเราวิ่งไปทั้งหมด432กิโลบวก40โลก็คือ472กิโลใช้เวลาทั้งหมด5ชั่วโมงท้วนนะครับตอนนี้นาฬิกาที่จะทำแลบอยู่ที่5ชั่วโมงท้วนๆเลย00เลย5ชั่วโมง1นาทีนะครับตีซะ1 5ชั่วโมงนะครับในการขี่470กิโลนะครับก็เกือบกิโลละ1นาทีนะครับตอนนี้ก็เสียงคัดด้านหลังดังแล้วดังโอ๊กๆเลยนะสายฝุ่นจะจับกันหนาตัวครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแกะมาล้างโอเคถึงบ้านแล้วครับอย่างปลอดภัยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ
อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับนี่ก็ถึงแล้วเป็นเวลา 2:17 นาทีนะครับถึงแวว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 โอเคบ๊ายบายอ้อ